สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สายใต้ใหม่วันนี้เราจะไปซื้อปังแสนค่ะแต่ก่อนหนึ่งเราจะไปซื้อตั๋วก่อนตอนนี้เราก็อยู่บนรถตู้แล้วนะคะเราเตรียมตัวที่จะไปปังแสนแล้วแต่แบบต้องรอเวลาอีกขนาดนี้เวลา 5:17 นรถจะออกเวลา 5:30 นะคะเราก็จะนอนรอเวลาเท่าไหร่คะที่เสียไปที่เสียไปคนละ130 บาทรวมเป็น4คน4คนเป็นเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะเท่าไหร่นะ130 บาทคูณ4 520 บาทค่ะเอาไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะคะคิดเองแล้วแท็กซี่เมื่อเช้าราคาที่มาแท็กซี่เมื่อเช้าราคา79 บาทถ้ารวมแล้วก็สักครู่นะคะ529 บาทค่ะถูกไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วกูกดไม่ถูกมันจะ529 บาท599 บาทค่ะเฉลี่ยตกคนละเท่าไหร่ละเฉลี่ยตกคนละพูดครั้งเดียวสิว่า149.75 บาทค่ะตีเป็น150 บาทตอนนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าทะเลใสจริงๆของเขาร่ำรือกันหรือเปล่าไปเลย Run ตอนนี้นะคะเราอยู่ในทางเดินชายหาดบางแสนนะครับจะมีของขายสองข้างทางนะครับตลอดเส้นทางเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะยังไม่ค่อยเปิดตอนนี้ยังไม่ค่อยเปิดเพราะว่าเรามากันเช้ามาก ที่บางแสนนะครับตอนนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแบบพ่อค้าแม่ขายนะครับเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ขายแนะนำให้เราขายนะครับตอนนี้เราซื้อข้าวหลามมานะครับอันนี้เป็นข้าวหลามแม่ทองคูณนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินมาเรื่อยๆก็มาถึงร้านนี้นะคะแม่ค้าพูดจาโอเคเลยแบบแม่ค้าพูดจาดีแนะนำดีว่าเนี่ยเราอะดูเมนูก่อนก็ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเราก็เลยแบบเราก็ต้องไปดูก่อนแล้วพอเราดูแบบเขาพูดดีไงเราก็ต้องซื้อเราก็เลยต้องลงนั่งเพื่อที่จะกินแล้วเราก็ซื้อมาสามอย่างแล้วก็โต๊ะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับโต๊ะ4 คนราคา120 บาทI'm not afraid to be myself.
ราไปเที่ยวกันมาทั้งวันนะคะเราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยว่าเราเสียอะไรกันไปเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเลยเราก็นั่งแท็กซี่นะคะจากหอไปลงที่สายใต้ก็79บาทหลังจากนั้นเราก็ซื้อตั๋วไปหนองมนนะคะอีก130คือเราจะไม่ได้ลงทะเลเลยเนาะตรงนี้จะไปลงหนองมนก่อนไปลงหนองมนก่อนนะคะแล้วจะต่อรถแดงนะคะ10บาทคือไปถึงทะเลเลยก็ไปมาปุ๊บก็เที่ยวเล่นกันปกตินะคะของกินเหรอก็ถือว่าแพงนะคะถ้าแบบกินงบประหยัดก็ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าแบบฟูๆหน่อยก็น่าจะถึง1,000เนาะเออแต่เราจะมาบอกค่ารถกันดีกว่าเนาะค่ะแล้วพอปุ๊บก็เที่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรถแดงนะคะไปลงที่อู่รถตู้ก็10บาทเนาะแล้วก็ไปซื้อตั๋วจากนี่ไปพระราม2เนาะแต่ว่ามันไม่มีไปถึงสายใต้เนาะแต่มันจะมีแค่ไปแค่พระราม2นะที่ภูไปขึ้นอ่ะแล้วก็เสียอีก130พอถึงปุ๊บเราก็ต้องต่อรถตู้นะคะไปเซนปิ่นอีก35บาทนะคะรวมเงินค่ารถนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ401บาทก็คือถ้าเราจะไปกรุงเทพบางแสนนะคะก็คือถ้าไปกลับก็จะเตรียมเงินไปประมาณ500นี้ก็ถือว่าอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ก็จะแพงที่ของกินนิดหน่อยนะคะว่าใครจะกินมากกินน้อยค่ะก็ลองไปดูนะคะบางแสนก็ใกล้ๆกับกรุงเทพเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนึงที่สามารถไปเที่ยวกันแบบสบายกระเป๋าได้ค่ะ